เริ่มต้นหลักแสนนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นหลักล้านแล้วใช้ AI เพื่อเลือกเบ็กกระเทียนให้ลงทุนแล้วก็เนี่ยบวก 43% แล้วกลายเป็นหลักล้านแล้วจะไปผ่านปีที่แย่ปีนึงอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ต่ำกว่าทุนแล้วแหละค่ะพอร์ตเนี้ยสบายใจแล้วนะครับแบบนั้นเป็นข้อดีอีกแล้วที่นวัตกรรมทางการเงินมันก็พัฒนามาแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่า ETF ค่ะ Exchange Traded Fund ก็คือเป็นเหมือนกองทุนที่ในตลาดหุ้นคุณสามารถเลือกลงพวก Mega Trend Semiconductor Cloud Computing Genomics Clean Energy เนี่ยผ่าน ETF ได้เลยเขาก็จะไปซื้อบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยอาจจะ50ตัว100ตัวคัดมาที่ตัวดีๆหน่อยแต่ทีนี้ก็คือความผันผวนจะมีเยอะอาจจะขึ้นแล้วลงแรงมากถ้าเราลงไม่เป็นหรือลงเครียดๆอาจจะทำให้เราขาดทุนขายออกมาถือยาวไม่ได้ก็ได้ใช่ถ้าคุณถือยาวไปเนี่ยผมว่าเมกะเทรนด์จำนวนมากน่าจะให้ผลตอบแทน 15-20% ต่อปีได้คล้ายกับคุณลงทุนในดัชนี Nasdaq ตั้งแต่แบบหลังปี2000น่ะสุดท้ายมันโตมาได้ประมาณ 15% ต่อปี20ปีทบต้นแต่ระหว่างทางนะครับโหแกว่งขึ้นขึ้นลงลงอะไรเยอะมากเมกะเทรนด์เองก็เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกลงทุนเป็นอันๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นจิตตะเวลเนี่ยเราเลยมีนโยบายติเมติกซึ่งเรามีเมกะเทรนด์ที่คัดมาแล้วด้วยเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอเนี้ยเมกะเทรนด์ปลอมหรือเปล่าอันที่จะเป็นเมกะเทรนด์ได้เนี่ยมันต้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ไป disrupt ตัว old economy เงินกำลังไหลมามีการเติบโตทาง revenue ที่สูงจิตตาเวลเป็นเจ้าแรกๆเลยที่แบบมีธีมให้เลือกเยอะมากเริ่มพูดถึงเมกะเทรนด์ครั้งแรกๆเนี่ยเมื่อสัก3ปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้า27ธีมที่เรามีเราก็เลือกเป็นธีมเด่นๆมาให้กับนักลงทุนอาจจะแบ่งกรุ๊ปเป็นกลุ่มที่เป็นรายประเทศค่ะรัฐอเมริกาไชน่านะคะเป็นต้นหรือว่าจะเป็นธีมสายเทคโนโลยีก็จะเยอะสายรักสุขภาพค่ะจีโนมิกดิจิตอลเฮลท์ทั้งหลายแล้วก็คลีนเอเนอร์จีก็มีหลายตัวให้เลือกเลยนะคะนักลงทุนเองก็เข้าไปดูที่ตัว jitawealth.com ได้นะคะเราจะแบ่งเป็น2นโยบายการลงทุนค่ะคุณเผาถ้าเป็นนโยบายแรกก็คือเรื่องของ thematic DIY ชื่อก็บอกแล้วคุณ do it yourself นั่นหมายความว่าคุณไปเอา ETF ที่เราเลือกให้27ธีมนะคะชอบธีมไหนรักธีมไหนก็เลือกเอามาใส่พอร์ตผู้ลงทุนเนี่ยเป็นคนเลือกธีมด้วยตัวเองสิ่งที่ตัวเทคโนโลยีเราจะช่วยทำก็คือการแบ่งเงินการกระจายความเสี่ยงอย่างสมมติเราเลือก5ธีมลงธีมละ 20% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนสัดส่วนเมื่อมันมีธีมใดธีมหนึ่งขึ้นหรือลงแรงมากเกินไปเพื่อรักษาเวทเพราะว่าอะไรครับแต่ละธีมเนี่ยมันอาจจะขึ้นลงไม่สัมพัทธ์กันแต่ถ้าเกิดหลายคนบอกว่าโอ้27ธีมชอบไปหมดทุกธีมเลยไม่รู้จะเลือกลงอะไรดีนะคะเริ่มปวดหัวกับวิธีคิดเราก็เลยมาจัดพอร์ตให้เรียกว่าเป็น thematic optimize อันนี้ก็คือง่ายใช้ AI ลงทุนในเมกะเทรนด์เลือก4ธีมที่ดีที่สุดให้ในแต่ละช่วงเวลาคอยรีบาลานซ์เนี่ยทุกๆ3เดือนก็คือถ้าธีมมันยังถูกและดีอยู่เราก็ถือต่อแต่ถ้าในบางช่วงบางเวลามันมีบางธีมที่โตดีกว่าหรือถูกกว่าเราก็จะเปลี่ยนเข้ามาในพอร์ตแทนให้นะครับแบบนั้นจริงๆมันมีพิสูจน์ผลตอบแทนมาด้วยผลตอบแทนอันนี้เป็น 12.40% ต่อปีค่ะคุณเผาใช่ครับอันนี้เป็นผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่นักลงทุนได้ลงทุนไปนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยก็ตั้งแต่1มกราคมจนกระทั่งถึง30มิถุนายนค่าเฉลี่ยของพอร์ตทั้งหมดที่เราบริหารจัดการอยู่นะครับออพติไมซ์ได้ประมาณ 23%thematic DIY ได้ประมาณ 11% ก็ห่างกันประมาณ 10% เลยค่ะนะครับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะเนื่องจากว่าของจิตตะเวลเนี่ยจะเป็นกองทุนส่วนบุคคลก็คือแยกพอร์ตกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะลงทุนไม่พร้อมกันในภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยการที่มีตัว Optimize เลือกให้อ่ะครับระยะยาวจะได้ผลตอบแทนดีกว่า DIY แล้วก็ตัว Optimize เองจะเห็นถ้าใครติดตามมาตลอดนะครับเรามีการเอาฟีดแบคมาจากการลงทุนจริงเนี่ยมาปรับปรุงอัลกอริทึมให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้น AI ในการที่จะเลือกธีมมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นทุกปีส่วนอันนี้ค่ะคุณเผาเป็นกราฟของ thematic optimize เป็นพอร์ตเริ่มต้นเลยเพราะว่าเป็นคนแรกที่ลงตั้งแต่ที่เราเปิดประมาณช่วงกันยายนปี2564จะเห็นว่าจะมีช่วงเวลานึงที่ผลตอบแทนต่ำกว่าเงินลงทุนพลัง DCA นะครับดันกลับมาได้เราก็จะเห็นว่าผ่านมาประมาณ3ปีเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนประมาณ 43% ค่ะก็เฉลี่ยแล้วเกือบปีละ 15% นะครับใครที่จะลงทุนใน thematic optimize ค่ะก็จะต้องรับความผันผวนได้สูงเพราะว่าในเชิง productivity ของธุรกิจ mega trend เนี่ยมันโตไปอยู่แล้วแหละเป็น exponential แต่ราคาระหว่างทางมันเหวี่ยงขึ้นลงแรงมากนะครับถ้าใครใจไม่แข็งพอจะลงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าใครที่จะลงแล้วเราก็จะแนะนำว่าให้ทำ DCA เพราะว่ามันก็จะช่วยลดความผันผวนได้แล้วก็อย่างพอร์ตเนี้ยจริงๆก็
เริ่มต้นหลักแสนนะครับผ่านมา3ปีเนี่ยก็ใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นหลักล้านตอนนี้สมมุติว่าเราพอร์ตมาแบบบวก 43% แล้วต่อให้จะไปผ่านปีที่แย่ปีนึงอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ต่ำกว่าทุนแล้วแหละสบายใจแล้วนะครับแบบนั้นสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจลงทุนธีมาติกเมกะเทรนด์นะคะก็สามารถลงทุนกับจิตตะเวลได้ค่ะเริ่มต้น 10,000 บาทค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.jittawell.com ครับ